ข่าวด่วนกันทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะมาพูดถึงพ่อไก่แล้วก็อัปเดตนะครับอาการของพ่อไก่นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ครับทุกคนเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพ่อไก่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับหลังจากนั้นครับทุกคนพ่อไก่ก็เข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพบว่าพ่อไก่เนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับทุกคนก็จะมีแผลถลอกเป็นธรรมดาสำหรับคนที่ได้รับอุบัติเหตุนั่นเองครับแต่ทีนี้เรามาโฟกัสครับทุกคนตรงที่พ่อไก่ไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโค้งร้อยศพแล้วก็เป็นจุดเกิดเหตุที่ต้องบอกว่ามีคนได้รับอุบัติเหตุเนี่ยเยอะมากๆครับทุกคนจนเขาขนานนามกันว่าตรงเนี้ยถ้าใครเกิดอุบัติเหตุเนี่ยน้อยคนที่จะรอดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับพ่อไก่เป็นหนึ่งคนครับที่รอดจากเหตุการณ์นี้ครับทุกคนหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อไก่เนี่ยเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีอีหล่าน้อยบารมีอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงที่ทำความดีอยู่ทุกๆวันเนี่ยก็เลยเสริมบารมีให้กับพ่อไก่เนี่ยไม่ได้รับอุบัติเหตุมากมายนั่นเองครับทุกคนอันนี้ข้อความเนี่ยอิ่มก็โอ้เห็นด้วยนะเพราะว่าหนึ่งเลยจุดที่พ่อไก่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุลงไปนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นจุดที่ดิ่งลงไปเลยอ่ะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อึ้งเหมือนกันนะที่พ่อไก่เนี่ยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยครับทุกคนและในที่เกิดเหตุครับทุกคนพ่อไก่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดที่ตัวเองเนี่ยกำลังขับรถไปร้องเพลงที่ตลาดนัดและมีรถพ่วงนะครับทุกคนรถพ่วงเนี่ยมาเฉี่ยวพ่อไก่จนทำให้พ่อไก่เนี่ยกระเด็นลงไปนะครับทุกคนกระเด็นลงไปแต่ว่าตอนนี้ตำรวจก็ไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับกับรถพ่วงคันนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรแต่อย่างใดนะครับนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางด้านหน่วยกู้ภัยเนี่ยก็เหมือนกับว่ารีบมาช่วยพ่อไก่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั่นเองครับวันนี้เราได้เห็นพ่อไก่ปลอดภัยไม่เป็นอะไรมากเชื่อว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็ดีอกดีใจนะครับแล้วก็อดเป็นห่วงพ่อไก่แล้วตอนนี้นะครับทุกคนแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงอยู่ก็ขอให้พ่อไก่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังด้วยเนาะในการเดินทางแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่อยากให้พ่อไก่ไปอีกหรือว่าถ้าจำเป็นต้องผ่านเนี่ยก็ต้องดูดีๆเนาะดูอาจจะว่ามีรถพ่วงมีรถอะไรไหมเพราะว่าตอนกลางคืนเนาะทุกคนรถเนี่ยคือบางทีเนี่ยเอาจริงอุ้มอิ่มนะมีญาติคนนึงประสบอุบัติเหตุเหมือนพ่อไก่นี่แหละนะครับทุกคนแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีการรับผิดชอบใดๆจากคนที่เฉี่ยวด้วยนะครับคือชนแล้วหนีนั่นแหละครับทุกคนในช่วงเวลาไล่ๆเรียงกันเหมือนกับพ่อไก่เลยแต่ว่าอันนี้อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคือตอนนั้นเราสูญเสียแล้วเราเสียใจมากแล้วก็อยากให้พ่อไก่เนาะดูแลตัวเองดีๆนะครับทุกคนเนาะดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่มันเกิดความร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับทุกคนทางด้านพี่บ่าวโทนนะครับทีมงานหลังบ้านเนี่ยก็ได้มีการไปมอบนะครับเขาเรียกว่าอะไรมอบเงินให้กับพ่อไก่นั่นแหละครับทุกคนเนาะช่วยเหลือพ่อไก่และเชื่อว่าตอนนี้นะครับครอบครัวน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็น่าจะรับทราบเรื่องแล้วเวลากลับมาบ้านเนี่ยเชื่อว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยไปดูพ่อไก่แล้วก็ไปช่วยพ่อไก่อย่างแน่นอนนะครับเชื่อว่าน้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างแน่นอนเมื่อได้ทราบข่าวของพ่อไก่นะครับเชื่อว่าน้องรับทราบตั้งแต่วันแรกแล้วแหละเพราะว่ามีคนเนี่ยแท็กมายัง Facebook ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะแล้วก็เชื่อว่าน้องนะครับได้เป็นห่วงพ่อไก่อย่างแน่นอนอย่างที่บอกครับว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยวันนั้นเนี่ยพอน้องทราบข่าวพ่อไก่ปุ๊บเนี่ยน้องก็ต้องไปไลฟ์กับทีมงานแม่เฟิร์นใช่ไหมครับทุกคนน้องก็ต้องมีสปิริตในการทำงานนั่นเองครับทุกคนเนาะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านพ่อไก่ก็ยังมีทีมหลังบ้านนะครับน้องอุ๋งอิ๋งที่เข้าไปนะครับให้ความช่วยเหลือพ่อไก่อยู่นะครับทุกคนนะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเจ้าของที่เนี่ยนะครับเขายังบอกเลยนะครับว่าคนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเยอะมากๆนะครับคนได้รับอุบัติเหตุเยอะมากๆจากจุดตรงนั้นนะครับทุกคนและพ่อไก่เนี่ยเป็นหนึ่งคนเลยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยเราดีใจมากเลยที่พ่อไก่ไม่เป็นอะไรนะครับทุกคนนะแล้วก็วันนี้พี่บ่าวโทนก็ได้มีการเข้าไปสัมภาษณ์นะครับพี่บ่าวโทนแบ้น้อยทองพูนทองพูนเนาะเดี๋ยวอิ่มจะเอาบทสัมภาษณ์พ่อไก่ให้ทุกคนได้ฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่พี่บ่าวโทนเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์นะครับนะฮะตามความเป็นจริงแล้วแต่ว่าพอดีพ่อไก่ถือส้นถ่ายปุ๊บพ่อไก่ก็ลงไปทั้งรถทั้งคนเลยแต่ว่าก็บาดเจ็บซ้ำใดเนี่ย
ไปเอ็กซเรย์สมองแล้วก็คนตาเศร้าครับก็วันที่10นี่ก็สิไปอีกนี่วันที่10ก็จะไปหาหมออีกนะครับแล้วรถคู่กรณีเขาว่าจังได๋เนี่ยผมก็บ่ได้ทายทะเบียนไว้ยังไว้เลยเพราะว่าผมก็เก็บบัดนี้ผมเขาเอาผมไปส่งโรงพยาบาลแล้วตำรวจเขาว่าจังได๋ตำรวจเขาก็บอกว่าบ่มีความคืบหน้าหยังคู่กรณีก็ยังไม่ออกมารับผิดชอบไม่รับผิดชอบเลยน่าจะชนสักนิดก็ลงมาดูแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วก็คือว่าเฮาฮู้อยู่นะครับว่าเป็นหน่วยงานไหนอ่ะรถเอรถหินรถพ่วงเขาอ่ะเป็นรถพ่วงใหญ่ป่ะเป็นรถพ่วงใหญ่เลยโอ้รถพ่วงใหญ่18ล้อนะครับพี่น้องรถพ่วงใหญ่18ล้อพ่วงหินนะครับก็คือว่ารถคันใหญ่เนาะแล้วก็มาตั้มท้ายรถพ่วงพ่อไก่นะครับเฮ็ดให้รถพ่อไก่นั้นถลายลงข้างทางนะครับแต่ว่าเขาก็ลงมาเบิ่งแล้วเขาก็ไปต่อนี่แต่มีนายกตนผู้เห็นเหตุการณ์มีนายกของตำบลนั้นแบบนายกตนคุณหานครับผู้เห็นเหตุการณ์ก่อนแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ไทยอยู่ไว้หรอกแต่ว่าเพิ่นก็มีหยังมาบอกนะวันนี้ผมโทรไปแล้วครับว่าเพิ่นจำบ่ได้ทะเบียนรถแต่ว่าเขาทายไว้อยู่พวกครับ FC น้องผู้หญิงนี่ล่ะอาทิตย์ทายไว้แต่ว่าในโพสต์มื้อนั้นเฮากะแต่ว่าผมอยากเห็นรถพ่วงที่ว่าทายไว้ในโพสต์มื้อนั้นเฮาเห็นแต่รถพ่อไก่นะครับเฮาบ่เห็นคู่กรณีนะที่เพิ่นมาโพสต์นะครับเกิดเหตุการณ์แล้วเพิ่นก็ทายแต่รถพ่อไก่อยู่ในไอ้กันหน้านั่นล่ะให้เบิ่งนะครับถ้ามีคนทายรถพ่วงอยู่เป็นนี่นี่ล่ะแล้วรถพ่วงของพ่อไก่ที่เกิดเหตุนั้น FC ว่าทะเบียนอีหยัง129เนี่ยทะเบียนรถพ่อไก่เหมือนนั้นบ่าวโทนถ่ายคลิปจนจบ10นาทีบ่ได้เห็นทะเบียนนะครับทุกคนทะเบียนรถพ่อไก่129นะที่รถที่พวกเราฟังเมื่อกี้นะพี่บ่าวโทนได้มีการเข้าไปสัมภาษณ์นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านพ่อไก่ด้วยกันแล้วกันนะครับก็ขอให้คู่กรณีเนาะมารับผิดชอบด้วยกันแล้วกันนะครับโอ้โหถ้าไม่มารับผิดชอบเนี่ยเชื่อว่าแฟนคลับหรือว่าด้อมน้องอุ๋งอิงเนี่ยไปถล่มแน่นอนนะถ้าทราบหรือว่าถ้าตามสืบจริงๆเนี่ยนะครับเนาะก็ต้องออกมารับผิดชอบกันหน่อยนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ทีมอิ่มนะครับได้มีการนำเสนอนะครับข่าวไปนั่นก็คือแม่ฮักนะครับไม่ใช่แม่ฮักเดี๋ยวเป็น FC ไม่ประสงค์ออกนามนะครับทำนะครับทุกคนทำของมาให้อุ้งอิงเนาะไปแจกในวันปิดฤดูกาลแล้วก็จะฝากอุ้มอิ่มไปนะครับใครที่ไปวันปิดฤดูกาลก็ไปเจอกันนะครับรับหน้างานเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ